ูปอะไรสักได้ทุกอย่างมีมาลาช้างข้างลิงสิงโตขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงหลงลังทั้งสักเสกเลขยังใช่ไหมครับใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะคือผมต้องการสักมังกือมีแต่มังกรครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ่ๆหางยาวๆมีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและขาบแก้วรวยทางอาจารย์สักหลายหรือเปล่าครับจะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอครับครับอาจารย์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีสักให้เดี๋ยวนี้แหละตั้งนาโมแล้วเสกมนต์ครั้งวัตตะมาทังปะกาเซนโตอันตัวกูคือมังกรายโยนั่งยองโยแล้วลงเข็มมนเพียงจึก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 อายาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเลียวดีกว่าครับอาจารย์อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอคือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเลียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็กหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเลียวดีกว่าครับหัวเดียวเหรอครับอ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวนะโมนะโมผีกลัวไม่กล้าจะโจนาคาหนังเหนียวเข้มข้นฝ่าดงแข็งคน20คนไม่ยับไม่ย่นแค่เจ็บเจ็บพันพันเพียงจึก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 อุยยาอุยอายะอาจารย์ครับอะไรอีกอ่ะไม่ต้องขับแก้วดีกว่าขับอาจารย์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี่คือผมเพิ่งคิดไล่ว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู่เป็นไงมังกรกินอะไรไม่ไหลปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขาบดีกว่าหน่ออาจารย์ไม่ขาบเหรอครับเอ้าไม่ขาบไม่ขาบมหาอุดหยุดปืนใหญ่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่พลันเขี้ยวงาทุกสิ่งเข้ามายิงฟันยิงได้ทั้งวันไม่หวั่นจริงๆเพียงจึก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 โอ้ยาอวดช้ำอ่ะอาจารย์ครับปุเหลียวของครับอาจารย์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะคือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับมังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะเป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่อนรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลยไม่มีเหรอครับเอ้าไม่มีก็ไม่มีลำคาญจริงๆโอ้มหารรวยใครเห็นงงงวยผูกใจชายหญิงปัญญาจะแจ่มหัวแหลมเหมือนลิงถึงคราวต้องวิ่งใครไล่ไม่ทันเพียงจึก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 อย่าสิเลี้ยวอ่ะตายแน่ตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลยเรื่องอะไรตีฮะมังกรไม่ต้องมีเก็ดก็หลายครับปัดโถตีเอ้ยพอเลิกเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์กให้เลิกอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้นลีลีครับอาจารย์ผมจะไรไม่ต้องเจ็บตัวแขกจนตายไม่เอาอีกแล้ว